อ่ะสิครับวันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีในการเอาแชทบล็อกของ YouTube ให้ขึ้นสตรีมตอนที่เราสตรีมอยู่นะครับโอเคก็ขั้นแรกเราก็ไปก๊อปแชทบล็อกมานะครับผมได้ลองกดสตรีมไปก่อนหน้านี้แหละแล้วเราก็มากดตรงนี้ครับนี่ครับกดแสดงหน้าต่างแชทนะครับแล้วก็กด copy นี้มาเลยปั๊บแค่นี้กดตาบาดไปก็ได้นะครับมันก็จะเด้งกลับมาที่เดิมแล้วเราก็มากดที่บวกตรง OBS นะครับกดบวกแล้วก็กดที่นี่ครับเหมือนแบบแชทบล็อกของ Streamlabs เลยนะครับกดปั๊บปั๊บแล้วก็เราก็เอาลิงก์ที่ได้มาวางไว้ตรงนี้นะครับปั๊บแค่นี้เองครับมันก็ขึ้นสตรีมเราแล้วนะครับแค่นี้แต่ว่าทุกคนอยากให้มันโปร่งใสใช่ไหมครับก็คือแบบไม่มีพวกเนี้ย YouTube ล็อกอินอะไรแบบนี้ที่ท็อปแชทอะไรแบบเนี้ยไม่อยากให้มันขึ้นใช่ไหมครับเราก็สามารถไปที่เว็บนี้ได้ครับนี่ครับเว็บนี้นะครับก็คือเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ลิงก์คลิปชั้นนี้เลยนะครับโอเคก็เราสามารถปรับแต่งได้ว่าให้มันเป็นตัวหนังสือสีอะไรรูปแบบเป็นแบบไหนเราสามารถตั้งได้นะอันนี้ผมจะไม่ตั้งนะผมก็จะปล่อยมันเป็นอย่างนี้เลยอันนี้ก็มันก็จะเป็นแบบแอนิเมชันแบบหายไปแอนิเมชันแบบค่อยๆหายอะไรแบบนี้นะครับก็เราสามารถมากดติ๊กตรงนี้ได้นะนี่ครับส่วนสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับช็อตโค้ดอยู่ตรงนี้นะเรากดนี่ครับกด Ctrl A กด Ctrl C ก๊อปมานะครับปั๊บโอเคแค่นี้ใช่ไหมครับมาหน้านี้นะครับก็กดรัวๆหรือกดคลิกขวาเข้า property ก็ได้นะครับนี่ครับมันจะมีให้ใส่โค้ดตรงนี้นะนี่มันเขียนไว้ตรงนี้นะเราก็กด enter วางกดโอเคนี่ครับแค่นี้มันก็หายแล้วนะครับแล้วถ้าใครแบบรู้สึกหงุดหงิดมากแบบเอ้ยมันมีขอบดำๆขอบเทาๆอยู่ตรงนี้นะบางคนอาจจะไม่เห็นนะนี่ครับผมเอาแบบนี้เลยเนี่ยทุกคนเห็นแบบมันเห็นขอบๆอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งโค้ดอีกโค้ดหนึ่งเอาไว้ให้นะครับมันก็คือโค้ดตัวนี้นะที่ผมได้แบบเขียนเอาไว้แหละปุ๊บก๊อปมาแล้วก็กดที่ตรงนี้นะครับปั๊บจะเอาไว้อันบนหรือไว้อันล่างสุดก็ได้นะมันได้เหมือนกันนะครับนี่เดี๋ยวผมลองเอาวางไปด้านบนดูนะโอเคเห็นไหมแค่นี้มันก็หายไปแล้วก็คือมันก็เสร็จแล้วนะครับก็คือข้อดีของการทำอย่างนี้ก็คือมันเหมือนเอาหน้าแชทบล็อกของ YouTube มาวางใส่ไว้เลยนะครับก็คือมันจะแบบไม่บั๊กเหมือน Streamlabs นะครับที่มันจะแบบเรากดอีโมจิของ YouTube มันจะแบบเป็นตัวหนังสือแทนนะคือ Streamlabs มันไม่ใช่บั๊กดิมันคือ Streamlabs ยังไม่รองรับอีโมจิของ YouTube นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับในการเอาแชท YouTube ขึ้นสตรีมนะครับก็งั้นเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย